เป็นไปได้ยังไงอะเขาไม่ได้คิดจะจับฉี่เซินหรอกเหรอผมก็ไม่นึกว่าเราจะมาถึงขั้นนี้ได้แต่ว่าเขาดีต่อผมมากแล้วบ้านเราไม่ดีต่อคุณหรือไงทุกวันนี้ก็อยู่กันหลายคนแล้วฉันดูแลบ้านจนเหนื่อยจะแย่ทำไมจะพาคนใหม่มาอีกล่ะนี่เป็นคนสุดท้ายและผมก็คิดดีแล้วด้วยต้องให้เกียรติเขาหน่อยนะต้องให้เกียรติเขาเหรอลูกจะคบเขาฉันจะไม่ยอมแล้วทำไมจะต้องเขาไม่ใช่ลูกคุณเลยคุยเรื่องอะไรกันฉันได้ยินไม่ชัดทำไมไม่เคาะประตูก่อนพี่ใหญ่พูดเรื่องอะไรคะฉันได้ยินไม่ชัดน้องสามใจเย็นก่อนนะมีอะไรค่อยๆพูดคุณพี่ใจฉันเกลี้ยกล่อมเขาใช่ไหมไม่ต้องเกลี้ยกล่อมต่อให้ฉีเซินก็ห้ามแต่งกับเขา7 ปีก่อนฉันแต่งงานกับคุณก็รู้สึกลดตัวมากแล้วนี่คุณจะกล้ามีเมียคนที่4อีกเหรอแถมยังเป็นพวกเต้นกินรำกินอย่าหวังไปเลยฉันไม่ใช่คนดีอย่างพี่ใหญ่นะทำไมจะต้องให้บ้านเรามีปัญหาด้วยล่ะอย่ามาขึ้นเสียงฉันไม่เคยกลัวคุณจะพูดสักอย่างจะมากไปแล้วนะจะไม่แคร์อะไรทั้งนั้นเป็นตายก็ไม่ให้เขาเข้าบ้านผู้ชายมีเมียหลายคนฉันพอจะรับได้จะแต่งกับคนที่มีประวัติดีๆฉันก็รับได้เพราะเมียคุณ3 คนชาติตระกูลดีทั้งนั้นพี่ใหญ่เป็นลูกผู้ดีพี่รองก็เป็นท่านหญิงพ่อฉันเป็นนักการธนาคารแต่ละคนมีหน้ามีตาทั้งนั้นแต่คนนี้ก็เป็นคนเล่นงิ้วใครๆก็รู้ว่าเขาหวังอะไรกันแน่พอได้นะเขารักคุณจริงหรือเปล่ายังนึกว่ายังสาวยังสวยกันหลงหน้ามืดนะใครๆก็รู้ว่าเขาหวังเงินทั้งนั้นแล้วคุณยังหลงโง่ไปให้เขาหลอกอีกเหรอคุณพี่คะน้องสามพูดถูกนะถ้าคุณอยากจะมีเมียอีกคนเราคงห้ามไม่ได้หรอกแต่ไม่ใช่เป็นนางเอกงิ้วเมื่อก่อนเนี่ยยังเป็นสาวใช่อีกคุณจะทำบ้านเราเสื่อมเสียรู้หรือเปล่าล่ะคะฉันจะไม่ให้ผู้หญิงคนนี้เข้าบ้านเพราะที่เป็นสาวใช้คนเล่นงิ้วจะไปกินข้าวร่วมโต๊ะกับพวกเราไม่ได้แล้วถ้าผมตัดสินใจแล้วฉันไม่ผมตัดสินใจแล้ว